ประเภทมายืนคุยเด็แฟนๆก็ไม่ถูกใจนะครับบรรยากาศมันจะเงียบจะเหงาแฟนๆชูไม้ชูมือเลยครับเพียงเพี้ยเดียวเท่านั้นเองถ้าสัก 2-3 เพี้ยนี่จะเป็นยังไงต่างคนต่างได้แล้วก็มาดึงจังหวะแล้วครับไม่มีลูกต่อเนื่องมันก็ลำบากแล้วครับอย่างนี้กรรมการพยายามสับมือเร่งทั้งคู่ให้ออกอาวุธเยอะๆแต่ก็ยังเย็นตึ๊บเลยครับมันยังไม่โกรธถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็ประเภทดีเซลเครื่องยังไม่ร้อนก็ยังเร่งไม่ขึ้นแล้วครับเป็นจังหวะส่วนใหญ่เลยครับยอดจักริดเสียจังหวะเตะเขาโดนจับแล้วเทความสดของร่างกายเลยครับเรือนเพชรรวบอุ้มใต้ปีกเอาไว้จังหวะระวังตัวกันเป็นส่วนใหญ่ทั้งคู่นะครับเกียร์ละอ้าวโดนตรงนี้เข้าไปเรือนเพชรโรงเรียนกีฬาโคราชโอ้โหแบบเดี้ยงซะแล้วครับชกอัพไม่ดีครับวันนี้แตกซะแล้วกรรมการชูมือไปทางด้านยอดจักริดชนะเทนิกันต้องเอาไปในยกที่3